พาไปดูภารกิจการกู้เรือ The Ever Given นะคะที่มาเกยตื้นแล้วก็ขวางคลองสุเอซนะคะใช้เวลากันเนี่ย6วันเต็มๆด้วยการสารพัดวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดของมนุษย์อย่างเราๆนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องมีเข้ามาเสริมวันนี้ไปดูเรื่องนี้จากคุณณัชยาสงวนสุขนะคะเราพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน True V Room สวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคริชาคุณผู้ชมค่ะในที่สุดแล้วนะคะ impossible work ก็คือสำเร็จเรียบร้อยก็คือ possible เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะสำหรับเรื่องของภารกิจการทำให้เรือ the ever given กลับมาลอยได้อีกครั้งหนึ่งและสามารถที่จะทำให้คลองสุเอซกลับมาเปิดใช้งานได้นะคะวันนี้มาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะซึ่งข่าวคราวที่ออกมานี้นะคะก็ทำให้หลายฝ่ายที่กำลังจับตาดูภารกิจนี้ใจรู้สึกว่าจิตใจมันกลับมาตื่นเต้นกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการที่กู้เรือใช้เวลากัน6วัน6คืนนะคะในการที่จะจัดการกับการที่เคลื่อนย้ายเรือออกจากจุดที่เรือนั้นลอยทะแยงอยู่บริเวณคลองสุเอซซึ่งเป็นคลองสายหลักเส้นทางการค้าที่อยู่ในการขนส่งในระดับโลกนะคะคิดเป็น 12% ด้วยกันซึ่งการภารกิจการเคลื่อนย้ายเรือต้องบอกว่าทำได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วและเราเห็นว่าเรือนั้นสามารถลอยลำค่อยๆแล่นออกไปจากจุดที่เรือนั้นเกยตื้นได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจนี้นะคะเคลื่อนย้ายเรือได้ช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายสามของวันจันทร์หรือว่าสองทุ่มตามเวลาในบ้านเรานะคะการเคลื่อนย้ายเรือนี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าความพยายามในการทำภารกิจนี้นะคะที่ถือว่ายากลำบากพอสมควรสามารถทำได้นะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายเรือนี้มีความร่วมแรงร่วมใจจากหลายๆฝ่ายที่พยายามที่จะกู้เรือ Ever Given ซึ่งเป็นเรือที่มีความยาว4สนามฟุตบอลเรียงต่อกันความสูงเท่ากับตึก Empire State นะคะถือว่าเป็นภารกิจหินจริงๆที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันทำได้ค่อนข้างยากลำบากอย่างที่ฉันได้เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าช่วงจังหวะที่ดีที่สุดตรงกับวันจันทร์นั่นแหละค่ะที่มีคลื่นเข้ามาค่อนข้างที่จะสูงและอาจจะช่วยหนุนทำให้เรือนั้นสามารถที่จะลอยลำได้อีกครั้งหนึ่งภารกิจนี้นะคะทำด้วยวิธีการ3อย่างด้วยกันก็คือการนำเรือ10กว่าลำมาค่อยๆทั้งลากทั้งจูงนะคะทำให้เรือเนี่ยขยับเพื่อที่จะทำให้เรือกลับมาลอยลำได้ในขณะเดียวกันก็มีการขุดทรายเขาขุดไปประมาณ 27,000ลูกบาศก์เมตรนะคะบริเวณที่ขุดทรายก็จะอยู่ที่บริเวณช่วงของใต้ท้องเรือนะคะตรงที่อยู่บริเวณหัวเรือนั่นเองก็จะมีการทั้งขุดทรายแล้วก็โคลนนะคะเพื่อที่จะให้มันลึกลงไปเรือเนี่ยจะได้สามารถกลับมาลอยลำได้ในขณะเดียวกันวิธีการขุดเรือก็ต้องมีวิธีแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรือเนี่ยกลับมาลอยลำได้อีกครั้งนึงภารกิจนี้ถือว่าค่อนข้างยากลำบากพอสมควรในการที่จะจัดการกับการยุติวิกฤตในครั้งนี้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าการนำเรือออกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะจัดการด้วยนะคะตอนนี้เรือเนี่ยสามารถลอยได้เรียบร้อยแล้วก็มีการแล่นไปยังจุดที่จะต้องจอดเพื่อที่จะตรวจสอบกันต่อไปว่าเรื่องของสาเหตุในขณะเดียวกันประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาแอลซีซีของที่อียิปต์นะคะก็มีการบอกกับประชาชนว่าตอนนี้วิกฤตเรือนั้นสามารถที่จะยุติได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณทีมวิศวกรรวมถึงทุกฝ่ายที่ส่งแรงส่งกำลังเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการภารกิจนี้ซึ่งเขาจะต้องปรับเรือจากที่ทะแยงขวางคลองอยู่คุณผู้ชมเพื่อที่จะให้มันตรงแล้วก็จะทำให้เปิดเส้นทางได้ตามปกตินะคะซึ่งวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนมองว่าการกู้เรือจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีกำลังที่ดีจากน้ำที่จะต้องหนุนเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีของอียิปต์เองก็บอกว่าต้องขอบคุณทีมวิศวกรของอียิปต์ที่สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ใช้เวลานิดนึงแต่ก็สามารถจัดการได้ในที่สุดในขณะเดียวกันทางสหภาพยุโรปแล้วก็อาหรับก็แสดงความยินดีกับทางการอียิปต์ที่จะสามารถเคลื่อนย้ายเรือได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก็เกาะติดภารกิจนี้กันมาหลายวัน6วัน6คืนเต็มๆที่เห็นว่าเรือประสบเหตุเกยตื้นแล้วก็ขวางคลองสุเอซอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับสาเหตุที่เรือขวางคลองซึ่งก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไป3ประเด็นที่จะต้องสืบสวนสอบสวน1ก็คือเรื่องของข้อผิดพลาดจากมนุษย์นะคะว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วก็มีข้อที่2ก็คือข้อผิดพลาดทางเทคนิคว่าเทคนิคเนี่ยมีการผิดพลาดเรือเนี่ยมีความขัดข้องตรงไหนแล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของสภาพอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เรือนั้นมีปัญหาจนประสบเหตุเกยตื้นอยู่นานถึง6วัน6คืนด้วยหรือไม่ทีนี้ตรงประเด็นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมีข้อชวนคิดจากคนเรือเอก
มามุดทหารนะคะซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าหน่วยเศรษฐกิจของคลองสุเอซเขาก็ออกมาบอกเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะประเด็นที่3ที่ฉันได้เรียนคุณผู้ชมไปนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเขาบอกว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าวันที่เกิดเหตุก็คือ23มีนาคมวันนั้นเนี่ยมีเรือ12ลำมีทั้งใหญ่เท่ากับ Ever Given แล้วก็ใหญ่กว่า Ever Given ที่ผ่านเส้นทางก็คือคลองนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ผ่านด้วยสภาพอากาศเดียวกันก็คือพายุทรายแล้วก็ลมแรงซึ่งทางการอียิปต์จะต้องตอบตรงนี้ให้ได้ว่าสรุปแล้วสาเหตุของเรือที่มันมีการขวางคลองอยู่นานถึง6วันนั้นมันมาจากสาเหตุ1 2 3หรือมีสาเหตุอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรเพราะแม้ว่าจะเปิดเส้นทางได้แล้วจำเป็นที่จะต้องใช้เวลา3วันด้วยกันในการที่จะเคลียร์เพื่อที่จะให้เรือเนี่ยค่อยๆแล่นออกจากคลองสุเอซซึ่งคลองสุเอซเนี่ยความยาว193กิโลเมตรนะคะก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องจัดการเรื่องของการจราจรเพราะว่ามันติดขัดมานานถึงเกือบๆ1สัปดาห์ด้วยกันทางการอียิปต์บอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก3วันนะคะในการเคลื่อนย้ายเรือประมาณเกือบ400ลำที่ติดอยู่ในวิกฤตนี้ในขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าแม้เปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วเปิดการสัญจรทางการขนส่งในคลองสุเอซได้แล้วแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนั้นจะยังคงเกิดขึ้นเป็นหลายๆสัปดาห์หรือว่าอาจจะยาวไปจนถึง1เดือนด้วยกันตอนนี้เรือเนี่ย43ลำเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนแล่นออกจากคลองสุเอซแล้วก็ใช้เส้นทางการสัญจรขนส่งสินค้าได้ตามปกติแล้วนะคะโดยทางคุณโอซามารามีเนี่ยซึ่งเป็นพี่ประธานผู้บริหารคลองสุเอซก็ออกมาพูดถึงความเสียหายจากการที่เรือขวางคลองนะคะก็คิดบอกว่าความสูญเสียต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12-15 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ468ล้านบาทสำหรับการสูญเสียในช่วงเวลาที่มันมีวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลานึงที่ทางการอียิปต์ก็จะต้องหันมาทบทวนเพราะว่าหลายฝ่ายก็บอกว่าดูบทเรียนจากคอสตาคอนคอร์เดียแล้วก็มีทีมจากคอสตาคอนคอร์เดียเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันหลังจากนี้คงจะต้องดูกันในเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มมาตรการในการดูแลเรือที่แล่นผ่านคลองนี้เพราะว่ามันมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาด้วยนะคะสำหรับหลังจากนี้แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำสองหลังจากนี้ด้วยทางการอียิปต์บอกว่าตอนนี้กำลังคุมเข้มกันอย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องเป็นกังวลสามารถเปิดเดินเรือได้ตามปกติแล้วคงจะเห็นว่าความปกติเริ่มกลับมาแล้วแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของระบบขนส่งในระดับโลกว่าตัวคอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือนั้นจะไปถึงเมื่อไหร่อาจจะมีล่าช้าไปบ้างค่ะคุณแอมวิชาคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ